แล้วก็ประกอบกับเขาเป็นคนที่บอกว่ามีความเก็บกดคือมีปัญหาแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับแล้วก็เป็นคนเพ้อฝันนะครับคือหลายๆคนเนี่ยที่เล่นแล้วสนุกเนี่ยแต่ว่าไม่ได้นำมาเพ้อฝันตามนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับตัวเด็กนะครับคือเราก็รู้ว่านี่คือโลกของในเกมแล้วนี่เราก็ก้าวออกมาสู่โลกความเป็นจริงแต่ว่าคนที่ช่างเพ้อฝันเนี่ยก็เมื่อมาอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วก็จะจินตนาการตามเรื่องราวนะครับหลายคนอาจจะอกหักหรือว่าพลาดความสำเร็จในงานหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็จินตนาการว่าตัวเองจริงแล้วก็ทำได้จริงๆแล้วตัวเองก็เก่งจริงๆแล้วตัวเองก็มีความสามารถจินตนาการตัวเองเป็นนางงามจินตนาการตัวเองเป็นพระเอกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีความสุขอยู่กับจินตนาการแบบนี้เนี่ยเป็นกลไกที่อันตรายนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีแบบนี้นะครับที่ผมเล่านี่ก็คือว่ามันมีต้นทุนที่ตัวเด็กด้วยแล้วก็มีต้นทุนมาจากเกมเพราะว่าเท่าที่เขาเล่าให้ฟังผ่านสื่อมวลชนนะครับเขาบอกว่าเขาได้เตรียมก็ตามข่าวนะครับได้ขอเงินแม่500บาทแล้วก็ไปซื้อมีดตามเกมแล้วก็เลือกที่จะเรียกแท็กซี่นะครับแล้วก็เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยเขาไปจี้แท็กซี่แล้วแท็กซี่ต่อสู้เขาก็ลงมือทำร้ายจนกระทั่งตายแล้วก็เขาพยายามขับรถหนีทั้งที่ขับไม่เป็นนะครับซึ่งเวลาฆาตกรรมเนี่ยดูง่ายๆจะมีคนอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกคืออาชญากรนะครับถ้าเราบอกว่าคนนี้น่าจะมีพื้นฐานแบบว่าเป็นคนอาชญากรมีคนมีแนวโน้มแบบนี้เนี่ยจะต้องมีลักษณะที่เป็นเด็กเกเรมาก่อนนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทชกต่อยขโมยเงินอะไรมาก่อนนะครับคนพวกนี้ก็มักจะทำแล้วไม่รู้สึกผิดนะครับแต่เด็กรายนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกเสียใจแล้วเขาก็อยากไปขอโทษครอบครัวของแท็กซี่นั้นนะครับฉะนั้นคิดว่ากรณีแรกคือเป็นอาชญากรไม่น่าจะใช่อีกกรณีหนึ่งถ้าเป็นคนซึ่งเรียกว่าหลุดโลกคือคิดว่าเกมเป็นชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแบบวิกลจริตนะครับซึ่งถ้าวิกลจริตเนี่ยคนไข้เหล่านี้ก็จะมีโลกของตัวเองจะผูกเรื่องราวของตัวเองแล้วก็จะคิดไปตามนั้นนะครับแต่คนพวกนี้จะคุยไม่รู้เรื่องนะเวลาคุยแล้วถามตอบไม่ตรงคำถามจะพูดไปตามความคิดของเขาแต่ว่าเด็กรายนี้ก็ตอบคุยรู้เรื่องนะครับเวลาถามคำถามต่างๆก็ได้ตอบคุยรู้เรื่องงั้นกลุ่มที่2ก็คือวิกลจริตก็ไม่เหมือนนะครับกลุ่มที่3คือกลุ่มตรงกลางที่เจอกันเยอะนะครับก็เรียกว่ามีวิกฤตทางอารมณ์แล้วก็แก้ปัญหาแบบไม่เหมาะสมนะครับบางคนที่เราได้ยินคุ้นๆพวกอกหักรักคุดอกหักแล้วก็ไปจับตัวสาวตัวหนุ่มอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองไม่สมหวังนะครับหรือไปฆ่าตัวตายคนกลุ่มนี้คือเผชิญเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วก็ไม่สามารถจะมีปฏิกิริยาได้เหมาะสมนะครับเช่นรายนี้มีการพูดถึงเรื่องของการหาสตุ้งสตางหรือว่าแม้กระทั่งชัดเจนก็คือว่าพยายามขับรถแท็กซี่หนีทั้งที่ขับไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่ทำไปอย่างวางแผนอย่างเรียบร้อยดีแม้รู้ว่าตัวเองขับรถไม่เป็นต้องหนีด้วยวิธีอื่นนะครับแล้วเขาก็เล่าว่าภาพที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นภาพในเกมขณะที่เกิดเหตุแล้วก็มันเร็วมากเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ต้องปล่อยให้มันไหลไปตามเกมซึ่งอันนี้เนี่ยหมายความว่าไม่ว่าต้นทุนเขาจะมีมากหรือน้อยพร้อมที่จะเจ็บป่วยหรือไม่เพียงใดนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยได้เข้าไปทำงานในสมองเขาละนะครับแต่แน่นอนเราก็ให้เครดิตว่าด้วยเขาเล่นมากผิดปกตินะครับไม่ได้เล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปที่เล่นหลายๆเกมหรือเล่นไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานหรือไม่ได้จินตนาการตามนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เกมก็ออกฤทธิ์ส่วนหนึ่งตัวเด็กเองก็มีกลไกในจิตใจที่ทำให้มีโอกาสเกิดแล้วนี้อันหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยผมพูดเสมอทุกเวทีนะครับแล้วก็อยากชวนทั้งฝ่ายสังคมและฝ่ายธุรกิจก็ตามเราต้องแก้ทุกประเด็นต้องลดเกมที่ไม่เหมาะสมลงต้องเพิ่มศักยภาพของเด็กและครอบครัวนะครับถ้าเราเห็นตรงกันแบบนี้เราก็จะคุยกันไปได้และทุกฝ่ายก็จะมีทางออกนะครับใครที่มีหน้าที่ควบคุมเกมหรือว่าตัวธุรกิจเองที่จะควบคุมกันเองส่วนครอบครัวโรงเรียนก็เร่งที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสามารถที่จะรู้ว่าควรจะเล่นมากน้อยแค่ไหนแล้วก็แสวงหาความภาคภูมิใจในตัวเองผ่านวิธีที่สร้างสรรค์ต่างๆนะครับอันนี้ตอบคำถามแรกว่าดูวิดิทัศน์แล้วคิดยังไงนะครับค่ะ
เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเด็กคนนี้คนที่เป็นข่าวเนี่ยเล่น GTA อยู่3ปีอย่างเดียวทีนี้อย่างนี้หมายความว่าถ้าไม่เล่นอย่างเดียวเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้หรือเปล่าคะคือเกี่ยวไหมคะผมเรียนว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมเนี่ยผมเชื่อว่าชีวิตเด็กรุ่นนี้นะครับไม่มีทางแยกออกจากคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ถูกสมัยก่อนเราก็ต้องไปห้องสมุดใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่ไปยืมหนังสือได้หนังสือก็มีอยู่เท่าที่มียืมได้1สัปดาห์2สัปดาห์ต้องไปคืนนะครับแต่ว่าในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ทำให้เด็กเข้าสู่ข้อมูลทั่วโลกได้ดาวน์โหลดที่ไหนก็ได้นะครับดูหนังฟังเพลงยังไงก็ได้แล้วก็การสื่อสารก็ถูกนะครับแต่ก่อนเราก็ต้องเขียนจดหมายติดสแตมป์กว่าจะรอ3วัน7วันนะครับให้เขาเอาไปใส่ถุงเอาถุงไปใส่รถไฟไปใส่เครื่องบินแล้วกว่าจะไปถึงกว่าจะตอบกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้เขาอีเมลกันแป๊บนะครับต้นทุนไม่กี่บาทนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่มีทางแยกออกจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ทุกโรงเรียนคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่ทุกบ้านในที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้นะครับเราคงไม่ได้ปฏิเสธที่จะถอยหลังโลกนี้ให้ไม่มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแต่เราต้องตระหนักรู้ว่าเมื่อเราก้าวไปกับความก้าวหน้าแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราป้องกันผลร้ายได้เนี่ยเราก็จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับฉะนั้นผมคิดว่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องช่วยเด็กนะครับแล้วบอกว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าถ้าไปเล่นเกมอื่นไม่มีปัญหาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราอยู่บนตั้งต้นว่าเด็กคงอยู่ใช้ชีวิตในโลกของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนะครับอันที่1ก็คือใช้ประโยชน์เชิงปกติเช่นความรู้นะครับอันที่2คือความเพลิดเพลินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําได้ซึ่งความเพลิดเพลินเนี่ยมันมีเกมหลายประเภทนะครับเกมประเภทที่1ก็เป็นเกมทั่วไปที่มีความเพลิดเพลินและไม่มีผลเสียไม่ได้ใส่เรื่องความก้าวร้าวรุนแรงไม่ได้ใส่เรื่องเพศเข้ามาไม่ได้กลับทิศบรรทัดฐานของสังคมนะครับทีนี้ถ้าเด็กเล่นเกมที่หลากหลายอันนี้ขั้นที่1เด็กก็จะประสบพบกับมันมีบรรทัดฐานหลายแบบมันมีความสนุกสนานเชิงสร้างสรรค์อีกด้วยนะเขาไม่ได้ต้องหลงรักเกมบางเกมไม่ได้จินตนาการแล้วก็ชื่นชอบความเป็นผู้ร้ายที่มันเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะกระตุกสติเขาได้ระดับหนึ่งถ้าเขามีความหลากหลายนะครับแต่ที่สองในความหลากหลายถ้าเขาเล่นเกินเวลาจนเกินที่เขาไม่ไปใช้ชีวิตที่เป็นชีวิตปกติอันนั้นก็จะพาเขาไปอีกแบบนึงอาจจะไม่ได้เป็นแบบ GTA แบบนี้แต่ว่าการเรียนเขาอาจจะตกลงนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเด็กจะใช้คอมพิวเตอร์หรือเกมหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อสร้างความเพลิดเพลินเพื่อสร้างความรู้อันนี้ทำได้เสร็จแล้วก็ต้องมีชีวิตในโลกที่อยู่นอกคอมพิวเตอร์ด้วยเป็นชีวิตในความเป็นจริงถ้าใครก็ตามที่สมดุลชีวิตในความสนุกสนานกับชีวิตจริงได้อันนี้ดีที่สุดนะครับคงไม่ได้สุดขั้ว2ทางว่าห้ามไปแตะคอมพิวเตอร์หรือเกมเลยหรือว่าอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาและไม่มีโลกแห่งความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ต้องสมดุลก็จะทำให้ชีวิตก้าวไปได้ดีที่สุดนะครับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องหันมาถามคนเคยเล่นเกมหนักๆนะคะก็คืออาจารย์ดร.วิษณุเนี่ยเรียกสั้นๆว่าอาจารย์โตนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอาจารย์เล่นสักขนาดไหนคะแล้วก็ทำไมไม่ลุกมายิงแท็กซี่มาทำไมไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าเคยมีคะเดี๋ยวเล่าให้ที่นี่มีน้องๆมีคุณพ่อคุณแม่อยากรู้คือตอนเด็กๆมันอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้ครับเพราะว่าสื่อสมัยก่อนเข้าถึงยากเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนสมัยที่ผมเริ่มเล่นเกมก็คือตอนชั้นประถมตอนนั้นก็มีแค่มาริโอเท่านั้นเองกับเกมฟุตบอลที่มัน 48K ครับที่มันเป็นตลับที่มาเสียบใน Famicom ครับ Nintendo ครับก็จะเล่นแต่ Mario ครับตอนนั้นเพราะมันก็มีแค่ไม่กี่เกมครับสมัยนั้นกับที่ไปเล่นที่บ้านเพื่อนมั่งเพื่อนก็จะมีเกมพวกเกมยิงๆครับที่เป็นมองจากข้างๆแล้วก็ไปยิงๆแล้วก็ขับยานคู่กันไปยิงๆด้วยกันพวกนั้นก็จะไปเล่นบ้านเพื่อนมั่งแต่ว่าสมัยก่อนอาจจะเพราะเกมไม่เยอะด้วยครับแล้วเทคโนโลยีมันยังน้อยๆอยู่ก็เกมเขาจะทำออกมาได้ไม่สมจริงมากก็จะเป็นเกมเล็กๆเราเล่นเราก็เล่นได้ไม่นานหรอกครับเพราะไม่นานก็จะปวดตาแล้ว3ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มเฮ้ยมึนละแล้วก็เล่นไปก็ตายอะไรเงี้ยครับก็ไม่เล่นหรือไม่ก็คุณแม่ก็มาบอกครับว่า2ชั่วโมงแล้วนะ2ชั่วโมงแล้วนะลูกแต่คุณแม่ผมจะไม่บอกให้หยุดนะฮะจะบอกว่า2ชั่วโมงแล้วก็คือเราก็บอกว่าเดี๋ยวหน้าเหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่าสักพักเราก็เลิกครับพอรู้ว่าคุณแม่เป็นห่วง